ก็หัวขำครับไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าแน่นอนกลัวคนมาเห็นปุ๊บเนี่ยจะต้องโดนในการทํางานเรื่องแรกก็โดนครับผมแต่ว่าพอเขารู้เรื่องของแนวความคิดที่กล่าวไว้แล้วครับก็จะอ๋อเข้าใจแล้วก็จะรู้สึกว่าสนใจงานแทนที่จะคิดว่าเอ้ยบ้าหรือเปล่าเนื้อขนมปังนี่เขาจะนุ่มเขาจะทรงตัวไม่ได้ในการปั้นที่จะให้เขาอยู่อย่างเงี้ยถ้าเกิดคนมองอาจจะสําเร็จผลมาแล้วมันจะดูไม่ได้ยากเย็นแต่จริงกว่าผมจะทําให้มันหงิกงอแบบเหมือนคนที่แบบเกรงตัวอะไรเงี้ยมันยากเหมือนอร่อยที่สุดเลยอ่ะทุกทีก็กินเยอะเนี่ยวันนี้อ่ะ